เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐครั้งที่1ณห้องประชุมแม่น้ำของชั้น2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกพรรัตนสุทธิรกุลรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุเป็นประธานกล่าวเปิดงานมีนายนิวัฒน์ภัทรพิบูลผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และนายจิรพัฒน์ภูครองเพชรผู้อำนวยการกองกลางผู้นำเสนอสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติรองศาสตราจารย์ดร.ประยุนวงจันทราประธานสภาคณาจารย์ผู้ดำเนินรายการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้นและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมาสำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวนทั้งสิ้น92มาตราโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อรวบรวมประเด็นสาระสำคัญที่ควรนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาคมในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญรวมทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่2จัดขึ้นในวันพุธที่30พฤศจิกายน2565เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ณห้องประชุม SC3410 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม